ไปญี่ปุ่นคราวนี้พ่อกับแม่ไปทำงานนะเต้ยไม่มีเวลาพาเต้ยไปเที่ยวหรอกเต้ยไม่อยู่กับยายอ่ะจะต้องเชื่อฟังยายคนนะลูกอย่าดื้ออย่าซนให้มากล่ะคิดว่าฝีมือใครละยายบ้านนี้มีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือห้ามเข้าไปซนในห้องเก็บของเด็ดขาดงานเข้าละยายมันคือลูกแก้วแห่งจินตนาการเป็นบ่อเกิดของจินตนาการเด็กๆทั่วโลกถ้าแตกไปแล้วก็จินตนาการของเด็กๆจะหายไปตลอดกาลเราต้องเข้าไปในดินแดนแห่งจินตนาการตามหาผู้เล่าเรื่องเขาเป็นคนเดียวที่จะซ่อมลูกแก้วได้ยายไปกู้โลกกับอาหมดก็แล้วกันผมรอตรงนี้แหละเราต้องรวบรวมลูกแก้วทั้งสามมาเพื่อเปิดประตูสู่บ้านของเราเรื่อง